วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563นะครับเราเจอกันบ่ายๆอย่างนี้เช่นเคยนะครับในวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันที่มีเรื่องราวจะมาฝากฝังกันเช่นเคยนะครับช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของ UAE ประกาศเริ่มทดลองฉีดวัคซีน19ในตัวมนุษย์แล้วนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้ประเทศไทยเราได้ผนึกกำลังในการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณประทีปวงศ์บัณฑิตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุในกล่องเหล็กอย่างดีจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามส่งมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup No. 1ในงานมหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่10นะครับโดยจะให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทหากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อให้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะครับดอกเบี้ยปีแรกเพียงร้อยละ 1.07 เท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup No. 1ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่10โดยให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับหากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อเลยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ดอกเบี้ยปีแรกเพียงร้อยละ 1.07 เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับมาถึงช่วงของคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup No. 1ในงานมหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่10หากทำประกันสินเชื่อจะคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะครับปีแรกร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่12พฤศจิกายนจากจังหวัดชัยภูมินะครับคุณชมัยพรทองลาบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมในมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่10ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ได้แก่สินเชื่อเคหะสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยการปลูกสร้างการต่อเติมซ่อมแซมหรือการไถ่ถอนจำนองหรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะครับโดยทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อจะได้อัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีอยู่ที่ร้อยละ 2.50 นะครับและพร้อมกันนี้ขอแนะนำสินเชื่อธุรกิจ GSB Divers เพื่อไปทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือเพื่อการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้สูงสุด100ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 3.99 และยังมีสินเชื่อ GSB SME Startup No. 1นะครับวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทหากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ50ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะครับดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 1.07 นะครับก็พบกันได้ที่บูธของธนาคารออมสินนะครับบริษัท TTW จำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือว่าสสอนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมูลค่าของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำประปาซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในประเภทงานก่อสร้างในงานก่อสร้างนะครับและก็ส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสารดูดซับฟูออไรด์อิฐบล็อกประสานกระเบื้องปูพื้น
และกระเบื้องตกแต่งดินเผาเป็นต้นนะครับซึ่งบริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยไปทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์งานวิจัยนี้จะส่งผลให้บริษัทลดภาระในการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปาและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยจะถูกนำไปสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชนต่อไปด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของ UAE ประกาศเริ่มทดลองฉีดวัคซีน19ในมนุษย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีหลายที่ใช่ไหมฮะที่ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเนี่ยคุณหมอครับใช่ครับก็มีข่าวเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าก็เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกนะครับจริงๆเขาทำกันที่ได้เคยเรียนอ๋อฮะเขาก็ตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะที่คืบหน้าล่าสุดเนี่ยคุณหมอก็ล่าสุดก็จะเป็นการทดลองในระยะที่3ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่11ประเทศชนิดของวัคซีน11ชนิดวัคซีนนะครับครับก็ที่อยู่แนวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษของอเมริกาของจีนของรัสเซียนะครับก็คือยักษ์ใหญ่ที่เขาดำเนินการได้เร็วเขาก็เข้าสู่เฟส3ได้ครับก็ที่เราได้ข่าวล่าสุดก็คงเป็นของบริษัทไฟเซอร์มั้งครับไฟเซอร์อเมริกาใช่ไหมน่าตื่นเต้นใช่ครับก็คือบอกว่าผลเบื้องต้นน่าจะมีประสิทธิผลประมาณสัก 90% ในการป้องกันโรคได้ครับก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นนั่นเองครับแต่เป็นความคืบหน้าเท่านั้นเองใช่ไหมคุณหมอครับใช่ครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าแต่ยังไม่ใช่เป็นผลที่เป็นทางการคือด้วยความว่านักวิทยาศาสตร์ก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ให้รวดเร็วเพราะเนี่ยมีข้อมูลอะไรก้าวหน้าขึ้นมาก็จะบอกกล่าวกันอันนี้ก็เป็นข้อดีของในช่วงเวลานี้ครับที่มีอะไรก็แบ่งปันข้อมูลกันอย่างนี้ครับกับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ครับกับปกติเวลาทำงานถ้าเจอเคสใหญ่ๆระดับโลกแบบนี้เนี่ยคุณหมอครับเรามีวิธีการประสานมีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันยังไงครับคุณหมอครับผมมีครับเพราะสมัยนี้นี่การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้รวดเร็วแล้วครับทางองค์การอนามัยโลกเขาก็จะมีตัวเหมือนกับแพลตฟอร์มให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งข้อมูลลงไปแล้วองค์การอนามัยโลกก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้ทุกคนได้เห็นข้อมูลกันครับกับอย่างเดียวของเรานี่เป็นยังไงมั้ยของเราก็เป็นการคือการทดสอบในสัตว์ทดลองเราก็ได้ผลดีอยู่3ชนิดนะครับครับก็คือ mRNA ในวัคซีนซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มหรือว่ารูปแบบเดียวกับของบริษัทไฟเซอร์นะครับ DNA วัคซีนของบริษัทบาวเนตเอเชียครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือชนิดชาเป็นโปรตีนที่ผลิตจากใบยาของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็3ตัวนี้ครับที่ได้ผลการทดลองในลิงเนี่ยครับเป็นที่น่าพอใจอย่างมากแล้วกําลังเตรียมการที่จะทดสอบในคนกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของการที่เรามีศักยภาพอยู่จํากัดของเราในส่วนของสัตว์ทดลองก็ทําให้การขยับจากสัตว์ทดลองไปหาคนเนี่ยก็จะช้ากว่าคนอื่นเขาหน่อยอีกเรื่องนึงคงเป็นเรื่องของการผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน GMP ครับเพื่อจะทดสอบในคนเนี่ยโรงงานต้นแบบของเราก็มีจำกัดอันนี้ก็คือเรามีข้อจำกัดของเราแล้วก็ทำอยู่บนข้อจำกัดที่มีแต่ก็แผนการก็คงประมาณไตรมาสที่1ไตรหรือถึงไตรมาสที่2ของปีหน้าเราจะได้เริ่มทำการทดสอบในคนนะครับก็เราก็ยังต้องทำกันต่อไปแล้วก็ถ้าทำการทดสอบในคนแล้วเราก็ต้องมีการดูซิว่าผลการทดสอบในคนของเราเมื่อเทียบเคียงกับต่างประเทศที่เขาเดินหน้าไปไกลๆแล้วเนี่ยผลของเราได้เหมือนกับของเขาหรือไม่ถ้าเราได้เหมือนกับของเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าของเราเนี่ยก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกับเขาครับก็แผนงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับในช่วงระยะเวลาปีนี้ต่อปีหน้าครับถามคุณหมอได้เชิญวิชาการนิดนึงถ้าเราจะผลิตวัคซีนขึ้นมาสักตัวนึงเนี่ยมันต้องตั้งสมมติฐานยังไงบ้างครับคุณหมอคือเราต้องตั้งสมมติฐานว่าส่วนไหนของเชื้อส่วนไหนของไวรัสส่วนไหนของเชื้อมันเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราก็ต้องเรียนรู้ไวรัสก่อนเลยฮะใช่ครับเราต้องเรียนรู้มันก่อนซึ่งก็ถือว่าเราเรียนรู้กันอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 เดือนเราก็เรียนรู้แล้วว่ามันส่วนไหนมันน่าจะเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะว่าหลักการของวัคซีนก็คือหาส่วนประกอบของไวรัสที่มันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยที่เราไม่ต้องใส่เชื้อตัวเป็นๆเข้าไปให้คนป่วยแต่ทำให้ยังไงให้ร่างกายได้รู้จักกับเชื้อสร้างภูมิคุ้มกันที่มีปฏิกิริยากับเชื้อพอเมื่อเวลาเชื้อมันเข้าไปในร่างกายจริงๆเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราจะได้จัดการกับเชื้อได้
ันนี้คือหลักการของวัคซีนนะครับครับเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเชื้อไวรัสมันไม่ใช่สัตว์ที่มองเห็นได้ด้วยตานะฮะมองไม่ได้ครับมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในกระบวนการของมันแน่นอนมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่โอ้โหใช่ครับความยากก็คือตรงนี้ครับที่จะ2เดือนสกัดจะแยกออกมาให้ได้ว่าตรงไหนองค์ประกอบส่วนประกอบไหนของไวรัสที่จะกระตุ้นภูมิกันได้เสร็จแล้วเมื่อได้แล้วก็ต้องมาเพิ่มจำนวนให้มันได้เยอะๆถูกไหมครับทำเป็นวัคซีนครับแล้วก็ต้องไปเริ่มทำการทดสอบในสัตว์ทดลองก่อนเพื่อดูว่ามันปลอดภัยดีไหมกระตุ้นภูมิกันไหมในสัตว์ทดลองเบื้องต้นก่อนถ้ามันได้ผลดีในสัตว์ทดลองก็ค่อยมาขยับมาทำในคนอ๋อแสดงว่าจุดที่มันยากสุดคือจุดที่หนึ่งไหมครับคุณหมอก็จะว่าไปแล้วมันยากทุกสเต็ปต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาครับโดยปกติใช้เวลาใช้เวลาการพัฒนากันไม่น้อยกว่า5ปีครับแต่ทีนี้เราเร่งสปีดกันมากนะครับยังไม่ถึงปีเนี่ยเรากำลังจะเห็นผลว่าวัคซีนมันจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยถือว่าเร็วอย่างมากแล้วครับโอ้โหคุณหมอในสเต็ปแรกเนี่ยไอไวรัสมันก็ตัวนี้เดียวเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับส่วนไหนของมันที่จะมีประเด็นขึ้นมาได้คุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็ความรู้ของเราเนี่ยครับจะช่วยได้ หรือว่าเมื่อกลไกการเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเซลล์นะฮะว่าเมื่อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยมันเข้ามาหาเซลล์ของร่างกายเราได้อย่างไรครับเราก็ไปจับตรงจุดที่มันจะเข้าสู่เซลล์เราเนี่ยอะไรที่มันจะเข้าเราก็ไปจ้องก็ไปคัดกรองตรงนั้นก่อนว่าใช่ไหมตัวนี้ถ้าใช่เราก็เอาละแล้วก็สกัดเอาส่วนนี้ครับมาทำเป็นวัคซีนอ๋ออย่างโควิดนี่เป็นยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือรูปร่างของโควิดมันเป็นเหมือนกับทรงกลมแล้วก็มีตุ่มหนามยื่นออกมาถูกไหมคล้ายกับมงกุฎไหมใช่ครับคล้ายเฉยๆนะมันเหมือนเป๊ะนะไม่ใช่นะครับคล้ายครับก็คือมันเป็นทรงกลมฮะจริงๆถ้าเราดูในกล้องจุลทรรศน์มันจะรูปร่างเหมือนลูกหนูอ๋อตามชื่อเขาอะนะฮะครับชื่อโคโรนาคือมันมีขามันมีตุ่มน้ำยื่นออกมาครับมองดูก็เป็นเหมือนประกายมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวนิดเดียวซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นแน่นอนใช่แต่ถ้าดูในกล้องจุลทรรศน์ลักษณะมันจะคล้ายๆกับลูกเนาะครับที่มันมีคนมีขายื่นออกมาครับแล้วเราก็รู้ว่าก่อนจะเข้าสู่เซลล์มันก็จะเอาไอ้ตัวขามันนะครับตัวที่เป็นแขนยื่นออกมาเนี่ยมาเกาะกับผิวของเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็หาวิธีว่าทำยังไงให้มันเกาะทำยังไงให้มันเกาะก็ต้องหาปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่จะไปทำลายตรงจุดที่เป็นแขนยื่นออกมางั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องถ้างั้นเราก็สกัดเอาเฉพาะส่วนนี้ส่วนที่เป็นแขนยื่นเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายสิแล้วก็เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกับส่วนนี้แหละโดยที่ไม่ต้องใส่ตัวไวรัสเข้าไปอ๋อคือกันเฉพาะแขนใช่ครับก็คือถ้ามันกันแขนได้ตัวมันเข้าไม่ได้กระจกโอ้ครับก็คือหลักการก็อย่างนี้ครับผมขออนุญาตอธิบายง่ายๆอย่างนี้ไม่ก็ได้คือในทางปฏิบัติในห้องทดลองมันไม่ง่ายอย่างนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าอธิบายหลักการคร่าวๆอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหกว่าจะหาเจอทำให้ร่างกายรู้จักว่าส่วนประกอบไหนมันจะเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเราเมื่อร่างกายเรารู้จักโดยที่ยังไม่ต้องเจอกับเชื้อจริงๆแต่ร่างกายเรามีปฏิกิริยาภูมิกันแล้วเหมือนมีทหารอยู่ในร่างกายเรานะครับถ้าเชื้อไวรัสเข้ามาทหารก็จะไปจับตรงขามันนี่แหละเชื้อไวรัสนี้ใช่อ๋อคือไม่ให้เจ้าขามันเข้ามาในร่างกายเราถูกไหมฮะใช่โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าไม่ได้ปุ๊บเราก็เท่ากับภูมิคุ้มกันเราก็จะหักแขนหักขาไปนะเอาง่ายครับมันก็เข้าไม่ได้มันก็เข้าไม่ได้ลอยมามันก็หมดสภาพเสียสภาพตายไปอ๋อมันจะเป็นไวรัสมันจำเป็นต้องเข้าสู่เซลล์ครับครับผมดูจากภาพเนี่ยคุณหมอครับขามันจะมีทั้งขาใหญ่ขาเล็กไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็ตัวขาใหญ่นี่แหละครับขาใหญ่ฮะอ๋อตัวขาใหญ่เนี่ยนะอ๋อตัวสำคัญภาษาวิทยาการเราเรียกสไปค์ครับสไปค์ที่แปลว่าหนามครับอ๋อหนามนะฮะแต่แม่ใหญ่ท่านผู้ฟังได้ลองดูภาพดูก็แล้วกันในอินเทอร์เน็ตจะมีอยู่หน้าตาเขาน่าเกลียดน่ากลัวนะ แต่จะเห็นขามันนี่ชัดเจนไอ้ตัวนี้แหละที่เราต้องเอามาแค่นั้นเองนะใช่ครับอืมครับแล้วพอเราใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะทดสอบได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวที่จะเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยไปจับในร่างกายเราครับก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเวลาที่นานคือการพัฒนาวัคซีนครับความรู้เนี่ยก็ค่อยๆประกอบกันขึ้นมาครับก็อย่างที่เรียนนะครับ 2-3 เดือนเราก็รู้แล้วว่าเป้าหมายของเราน่าจะอยู่ตรงสไปค์นี่แหละกับแล้วทุกคนก็พยายามจะสร้างวัคซีนที่จะจัดการกับตัวสไปค์อันนี้ครับครับอย่างนี้เราก็ต้องไปแยกสไปค์มาเลยก็ใช้วิธีสังเคราะห์ก็ได้สังเคราะห์ก็ได้ครับสังเคราะห์ก็ได้เพราะว่าองค์ประกอบของเชื้อโรคส่วนใหญ่ก็เป็นตัวตีนนะครับแล้วก็สังเคราะห์มันขึ้นมาอ๋อครับหรือไม่ก็สกัด
เอาเฉพาะยีนของมันมาต้องมาเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนในห้องทดลองไปฝากเลี้ยงไว้กับไวรัสตัวอื่นครับครับมันแล้วแต่วิธีครับที่เราได้ยินหรือว่าจะสังเคราะห์ตัวสารพันธุกรรมออกมาที่เราได้ยินว่า mRNA DNA อ๋อนี่คือ2วิธีที่คุณหมอว่านะฮะใช่ครับคือการสังเคราะห์เอาสารพันธุกรรมของมันที่จะเป็นตัวสั่งให้เกิดการสร้างสไปค์โปรตีนครับครับทั้งหมดก็คือหลักการคือให้ร่างกายได้รู้จักกับเชื้อภูมิคุ้มกันต่อเชื้อมันจะได้ป้องกันโรคได้อ๋อแสดงว่าร่างกายของคนเรามันไม่เท่ากันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนวัคซีนชนิดนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้กับอีกชนิดนึงอาจจะเหมาะกับอีกคนนึงเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ข้อมูลพวกนี้มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราได้ทำการผ่านการทดลองแล้วครับครับทีนี้พอรู้จักมันแล้วปุ๊บร่างกายเราเรียนรู้ปั๊บเนี่ยนานไหมฮะกว่าเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันมาได้เนี่ยคุณหมอฮะก็ส่วนใหญ่เราข้อมูลวิทยาศาสตร์ตอนนี้คือประมาณสัก2สัปดาห์หลังจากที่เราได้รับวัคซีนครับแต่ส่วนใหญ่วัคซีนที่เราให้เข้าไปเนี่ยตอนนี้ที่กำลังทำการทดลองกันอยู่จะเป็น2 โดสต้องฉีด2เข็มมาพูดง่ายๆครับครับครับฉีด1เข็มน่าจะเว้นระยะ2สัปดาห์หรือบางชนิดก็เว้นระยะ1เดือนครับครับมันฉีดเข้าไปจนครบแล้วก็เราก็กะว่าประมาณสัก2สัปดาห์ภูมิคุ้มกันน่าจะขึ้นได้สูงที่สุดก็คือเป็นเรื่องของทางทฤษฎีทางทฤษฎีอย่างต้องพิสูจน์ด้วยการทดลองวิจัยในภาคสนามซึ่งในเวลาลงภาคสนามมันก็มีปัจจัยที่เป็นตัวแปรเยอะนะฮะฟังดูแล้วถูกครับไหนจะร่างกายคนเราไหนจะอากาศไหนจะโอ้โหสารพัดอย่างการพัฒนาวัคซีนไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นเนี่ยฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยแต่ว่าสุดท้ายปุ๊บเนี่ยจุดมุ่งหมายของเรามันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาก็คุณหมออยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนไหมฮะครับก็คือระหว่างเวลานี้นะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์มีความหวังมากขึ้นครับในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนจากผลการทดสอบของบริษัทไฟเซอร์นะครับครับความหวังมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเราต้องรอผลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าภายในระยะเวลาอีก2 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าวัคซีนได้ผลแน่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการขึ้นทะเบียนเริ่มมีการผลิตจำนวนมากงั้นวัคซีนล็อตแรกๆก็น่าจะมากันสักประมาณเมษาพฤษภามิถุนาประมาณเนี้ยครับครับถ้าวัคซีนมันได้ผลจริงนะถ้าได้ผลจริงมีข้อแม้นะฮะและจะรู้ไหมและจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเหมาะกับคนไทยแล้วคนไทยจะใช้มันได้หรือเปล่ามีการพิสูจน์โดยครับโดยปกติก็คือวัคซีนจะไม่ได้เฉพาะตามเชื้อชาติหรอกครับแต่บังเอิญไวรัสนี่สิครับไวรัสตอนนี้ที่เราพิสูจน์กันก็คือตัววัคซีนที่มันจำเพาะกับไวรัสเนี่ยมันจะไม่ได้เลือกสายพันธุ์ครับไม่เลือกสายพันธุ์ครับจะไม่ได้มีประเด็นเรื่องสายพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะความรู้ณเวลานี้นะอย่าพึ่งนะนี่ผมกลัวอย่างนี้ไงคุณหมอกลัวว่ามันแหมเกิดไอ้เจ้าไวรัสมันก็ฉลาดแล้วมันปรับตัวได้ง่ายด้วยนะกลัวมันจะเปลี่ยนกลัวมันจะแปลงได้แค่10-11 เดือนเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเถอะมันจะก็ต้องคอยตามดูนะครับแต่ตอนนี้ณเวลานี้การที่มันมีกลายพันธุ์อะไรไปเนี่ยยังไม่มีผลต่อวัคซีนด้วยง่ายคือว่าจะได้อยู่ครับแต่ถ้าจะบัดนี้ไปอีกสักแหมผมไม่อยากจะกล่าวระยะเวลาเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในบ้านเราคุณหมอทางฝ่ายคุณหมอเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาจนกระทั่งเป็นวัคซีนสำหรับคนไทยได้เองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเบาใจขึ้นไหมคุณหมอใช่ครับเราก็จะมั่นใจได้มากขึ้นเรื่องนี้ก็กำลังเตรียมการกันอยู่ครับวิจัยเองภายในประเทศครับรวมทั้งขอถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเราก็ทำอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้เองแล้วนะครับครับจริงๆเราพร้อมไหมฮะในส่วนของการผลิตถ้าผ่านกระบวนการทดลองเรียบร้อยแล้วก็มีพร้อมอยู่เป็นบางรูปแบบบางรูปแบบแต่ว่ารูปแบบนั้นก็ยังต้องรอผลก่อนครับคือต้องทางเขาต้องได้ผลดีก่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้เราแล้วก็ผลิตวัคซีนให้เหมือนกับเขาแล้วเราก็ใช้ได้แต่ก็ต้องรอผลการทดสอบครับแต่เราก็วิจัยของเราต่อไปไม่ได้หยุดนะฮะแน่นอนครับอันนี้ไม่หยุดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ศักยภาพวิทยาศาสตร์นักการแพทย์ไทยทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับในการระดมสรรพกำลังในการทำงานร่วมกันครับแล้วของเราจะเริ่มทดลองในมนุษย์ได้ประมาณไตรมาสแรกไหมต้นปีหน้าครับต้นปีหน้านะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะอย่าเพิ่งกาดตกระหว่างคุณหมอเหมือนเดิมครับก็คือต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านนะครับก็คือการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากเวลาอยู่ในที่ชุมชนการหมั่นล้างมือนะครับลดโอกาสของการที่จะเข้าไปรับเชื้อจากในพื้นที่ชุมชนแออัดที่มีคนรวมกลุ่มกันมากๆนะครับแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายให้ดี
ถ้าเราทำตัวเองเราให้แข็งแรงแม้ว่าเราจะป่วยเราก็ยังสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งแบบนี้ประเทศไทยก็จะไม่เจอกับการระบาดหนักนะครับเราก็จะควบคุมโรคได้แม้จะมีเคสต่อไป1 2 3 4 5ครั้งแล้วก็ควบคุมได้อย่างเงี้ยประเทศไทยเราก็ยังเป็นโอเอซิสโอเคอยู่นะครับก็ยังเป็นโอเอซิสได้อยู่ครับเฮ้ยคุณหมอผมถามแบบง่ายๆนิดนึงนะฮะว่าถ้าสมมติว่าเราป้องกันตัวเองกันแล้วทุกคนเอาว่าถ้า 100% น่ะ 90% 90 80 90% ก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่ไวรัสมันจะแพร่ขยายมาสู่คน80 90นี่มีมั้ยฮะก็ทุกวันนี้เราก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ครับใช่มั้ยฮะหลักฐานที่บอกว่านี่ไงเราก็ถ้าเราดูแลตัวเองกันได้ดีนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่คือหลักการเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นว่าเรามาตรการต่างๆที่เราดำเนินการมันใช้ได้ครับแล้วก็ป้องกันตัวพวกเรากันเองได้ดีมากอ๋อเยี่ยมเลยที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรคุณหมอจะได้สำหรับคนที่เขาไม่ค่อยอยากป้องกันตัวเองจะได้รู้ว่านี่แหละคือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ครับแล้วมันพิสูจน์ด้วยความเป็นจริงแล้วครับเราเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่าเราทำได้ด้วยวิธีการที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยเราก็ควบคุมกันระบาดได้เป็นอย่างดีอันนี้ผมไม่อยากยกตัวอย่างว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคุณหมอเห็นเวลาขึ้นเวทีตอนนี้ใส่หน้ากากกันครับตอนนี้เขารู้แล้วมาทำแบบเราครับครับได้ครับคุณหมอไม่ได้จะฝากไหมฮะเพิ่มเติมฮะครับไม่มีแล้วครับก็ฝากในเรื่องของความร่วมมือประชาชนต่อการป้องกันโรคนี่แหละครับระหว่างการต่อวัคซีนครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับนายแพทย์นครเปรมศรีนะครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับก็อย่าลืมนะครับการอย่าตกห่างกันนิดนึงแล้วก็อะไรล่ะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ำสบู่ธรรมดาก็พอไม่ต้องอะไรมากมายนักแต่ถ้าเกิดว่าออกนอกสถานที่แล้วมันบังเอิญว่าไม่มีน้ำสบู่ไม่มีห้องน้ำก็อาจจะแอลกอฮอล์เหลวก็ได้นะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านเองด้วยนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าอนาคตเรื่องของการผนึกกำลังกันพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณประทีปวงบัณฑิตนะครับรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อชื่อบัญชี SB SME Startup Number 1นะครับในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่10นะครับหากทำประกันสินเชื่อคำถามคือคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะครับร้อยละเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับปีแรกร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ